สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับสวัสดีครับคุณวีระเดชสวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อพัดยังแรงเหมือนเดิมครับอาจารย์เหรอนะครับนี่ฮะนะกระแสเขาก็พูดถึงกันนะครับบอกว่าหลวงพ่อพัดก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับยังแรงเหมือนเดิมคือเราจับกระแสได้ว่าอย่างนี้นะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยนะผมเนี่ยเห็นคลิปหลวงพ่อพัดแล้วผมรู้สึกมีความสุขนะนะที่มีลูกศิษย์ไปอัดคลิปมาแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราอยากจะเห็นสุขภาพพลานามัยนะครับสุขภาพร่างกายของหลวงพ่อพัดด้วยว่าเป็นยังไงแล้วเพราะว่านะคือพระเกจิเนี่ยนะครับเราต้องดูกันเป็นรายวันนะท่านรู้ไหมนะพระเกจิอายุมากๆเนี่ยต้องติดตามกันเป็นรายวันไปนะครับรายเดือนนะครับคือต้องกระชั้นชิดเลยท่านเห็นไหมฮะว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยนะคุณหมอก็ให้ใส่คล้ายๆนาฬิกาฮะนะที่ลูกศิษย์นะนำไปถวายเนี่ยนะครับใส่คล้ายๆนาฬิกาที่ข้อมืออันนั้นน่ะวัดได้หมดวัดที่ชีพจรวัดอะไรตัวนี้อะไรจะได้รู้นะครับจริงๆเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยน่าจะมีลักษณะแบบเนี้ยต้องวัดเรื่องความดันวัดอะไรกันอย่างเงี้ยฮะพอผมเห็นหลวงพ่อพัดออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่าดีใจฮะดีใจที่ท่านออกมาแล้วท่านแข็งแรงแล้วท่านยิ้มแย้มนะครับพระเกจิเนี่ยอายุมากๆอ่ะคนแก่เนี่ยถ้าไม่ยิ้มนะฮะคนแก่เนี่ยถ้าไม่ยิ้มเนี่ยจะดุนะครับจะดุพอหน้าเนี่ยจะเคร่งเครียดอ่ะนะจะดุแต่ถ้ายิ้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหฟ้าเปิดอ่ะพอยิ้มปุ๊บเนี่ยอะไรมันเปิดหมดเลยท่านสังเกตนะเราอยู่กับคนเฒ่าคนแก่เราจะรู้ว่าถ้าท่านยิ้มเนี่ยโอ้โหฮะมันเบิกบานไปหมดเลยนะอย่างที่หลวงพ่อพัดท่านยิ้มแล้วท่านก็คุยกับลูกศิษย์นะแล้วท่านใช้คำเนี้ยนะคำของท่านเนี่ยเรียกว่าตีหน้าด่านกระเจิงเลยที่ใครบอกว่าให้ท่านพักผ่อนให้ท่านพักผ่อนให้ท่านพักผ่อนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปถามตัวท่านนะท่านพักผ่อนอยู่แล้วปกตินะลูกศิษย์ลูกหาก็ดูอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเห็นท่านเสกพระเยอะเห็นอะไรเยอะก็บอกว่าคนไปกันเยอะให้ท่านพักผ่อนท่านพักผ่อนพอท่านพักผ่อนเนี่ยที่ออกมาจากปากท่านก็คือว่าอะไรรู้ไหมเหงาฮะคือคนสูงอายุเนี่ยที่เสียชีวิตนะครับท่านไปดูเหอะคนเสียชีวิตด้วยอาการสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่อะเฉากับเหงานะฮะก็ดูฮะคนที่เกษียณอายุอะแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็สบายหน่อยเพราะรัฐบาลก็ให้เป็น70แล้วนะครับแต่ปกติเนี่ยนะครับคนสูงอายุเนี่ยพอวัยเกษียณปุ๊บเนี่ยนะทำงานโอ้โหแข็งแรงพอเกษียณปุ๊บไม่กี่ปีตายแล้วทำไมฮะมันเฉามันเหงาชีวิตมันไม่มีความสุขอ่ะไม่เหมือนกับเจอผู้คนไม่เหมือนกับไปทักทายอะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขายืดอายุนะการเกษียณอายุออกไปเป็น70นั้นเนี่ยคนแก่ๆเนี่ยจะเกิดความเหงาฮะลูกหลานไม่มาทักทายลูกหลานไม่มาเยี่ยมเยียนแต่ลูกหลานมาพูดคุยลูกศิษย์มาพูดคุยเนี่ยท่านมีความสุขแล้วจะทำให้ท่านอายุยืนด้วยนะแต่ไอคนที่ไม่รู้เนี่ยจะไปตำหนิบอกว่าไปรบกวนท่านทำไมอะไรเงี้ยท่านรู้ไหมการรบกวนเกจินะการรบกวนมันมีนะมียังไงฮะถ้าเกจิเนี่ยคือลุกไม่ไหวแล้วนะครับพระท่านลุกไม่ไหวนอนติดเตียงแล้วเนี่ยนะครับหอบเอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเสกไอ้แบบนั้นเนี่ยอาจจะรบกวนท่านไอ้อย่างนั้นรบกวนท่านท่านนอนติดเตียงอยู่แห่กันเข้าไปให้ท่านจานให้ท่านเจิญไอ้แบบเนี้ยรบกวนท่านแต่ถ้าท่านสามารถจะออกมาได้นะมาทักทายได้ยังเจิมยังจานยังพูดคุยได้ไอ้นี่แหละจะทำให้ท่านอายุยืนยาวขึ้นเพราะท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหามีความสุขอันเนี้ยคุณต้องมองการรบกวนนะกับการที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้มีโอกาสพบปะลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับที่ลูกศิษย์ไปถามท่านน่ะบอกว่าหลวงพ่อลูกศิษย์ไม่มาเนี่ยวัดปิดไปเนี่ยหลวงพ่อเหงาไหมเหงาสิท่านตอบสวนเลยอ่ะท่านสวนทันทีเลยเหงาสิเห็นอยู่นะเห็นลูกศิษย์มาเดินอยู่อ่ะนะครับท่านเห็นแต่ว่าก็ไม่มีใครได้เข้ามาเพราะว่าปิดวัดนะฮะนะท่านก็บอกว่านะท่านก็บอกว่าถ้าขืนนอนอยู่เนี่ยนะขืนนอนอยู่คงไม่ได้เรื่องแล้วล่ะนะท่านบอกอย่างนั้นนะท่านก็อารมณ์ดีนะครับแล้วที่มีบอกว่านะหลวงพ่อพัดนะครับวัตถุมงคลยังแรงนะครับ
จริงครับนะเขายังหากันอยู่แล้วผมบอกว่าการยูเทิร์นเนี่ยการยูเทิร์นของนักสร้างเนี่ยมีกลับมาแล้วนะครับมีกลับมายูเทิร์นนะครับแต่นะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรที่กลับมายูเทิร์นที่จะมาขออนุญาตจัดสร้างนะฮะสถานพูดถึงอาจารย์อเลกเขาชื่ออาจารย์ดิเลกหรือเรียกอาจารย์เลกก็ได้นะครับอันนี้อาจจะพิมพ์ตกหรือพิมพ์ผิดนะครับวัดหนองทรายหน่อยครับอยู่สุพรรณฮะนะอาจารย์เลกเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอยากจะคุยถึงท่านนะแต่คุยถึงท่านมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับคนสนใจท่านเยอะฮะน่าสนใจท่านเยอะคุยถึงท่านมากเนี่ยนะครับคนก็จะไปหาท่านกันเยอะเพราะว่าคนสนใจท่านเยอะนะฮะแปลกฮะอายุ31นะครับพระอาจารย์เหล็กเนี่ยอายุ31แต่คนแห่ไปบูชาวัตถุมงคลของท่านเยอะมากแล้วกลายเป็นที่ยอมรับในสุพรรณตอนนี้นะครับนะอาจารย์เหล็กฮะนะครับผมแตะทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาคุยกันในรายละเอียดต่อไปสำหรับอาจารย์เหล็กนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเทไปที่อาจารย์เหล็กซะเยอะนะครับเดี๋ยวอาจารย์เหล็กท่านจะงานจะเยอะนะเพราะตอนนี้งานท่านก็เยอะอยู่แล้วนะครับงานท่านเยอะอยู่แล้วนะครับอาจารย์เหล็กเนี่ยนะเข้าไปในกลุ่มเนี่ยโอ้โหเขาก็นะเขาก็เล่นวัตถุมงคลของท่านกันเยอะเลยนะอาจารย์เหล็กฮะเดี๋ยวค่อยแตะกันทีละนิดทีละหน่อยนะฮะคุณอุดมอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมีพวกยุโรปและอเมริกาก็เล่นวัตถุมงคลไทยครับได้ยินจากเพจขายยุโรปและอเมริกาเงินดีมากครับคือมันเป็นอย่างนี้นะฮะที่ไหนก็เล่นที่ไหนก็เล่นนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนแล้วนะครับนะมันไร้พรมแดนแล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยนะชาวตะวันตกหรือที่เขาเรียกว่าฝรั่งเนี่ยนะครับชาวตะวันตกเนี่ยที่นับถือทางนะพระพุทธศาสนาเหมือนชาวเอเชียเนี่ยเพราะว่าชาวเอเชียเนี่ยเขาไปทุกที่แล้วโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไปทุกที่นะทั่วไปแล้วก็มีครอบครัวมีอะไรกันนะแล้วเขาก็ชื่นชอบวัตถุมงคลของไทยก็มีการเช่าหาสะสมกันอยู่นะครับนะมีครับมีแต่บางคนก็คิดว่าพอเราไปพูดถึงฝรั่งพูดถึงชาวตะวันตกเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนเวลาคุยโอ้ชาวตะวันตกมาเช่าวัตถุมงคลเขาจะคิดว่าโอ้โหกลุ่มใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะเป็นกลุ่มย่อยแต่ว่ากลุ่มย่อยเนี่ยเขาจะไปกระจายอีกทีนึงนะกระจายกับคนที่ชอบอีกทีนึงนะครับนะชาวตะวันตกเขาก็มีเขาเล่นไปเขาก็มีลูกค้าของเขาเขาก็ไม่ได้เล่นสะสมอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขามีการค้าการขายเหมือนกันก็เหมือนกับชาวเอเชียที่เช่าพระไปเขาก็เอาไปขายเดี๋ยวนี้เขาก็ขายกันฮะนะของไทยก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่ประเทศอื่นทำไม่ได้ฮะประเทศอื่นทำไม่ได้ท่านดูฮะถ้าจะพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยนะลังกาอินเดียนะอินโดนีเซียทำไมเขาทำไม่ได้แล้วไม่ดีแล้วทำไม่มีเหมือนเราอ่ะนะของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโชคดีอ่ะที่เราทำแล้วชาวต่างประเทศยอมรับนะฮะพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยชาวต่างประเทศยอมรับนะครับอย่างที่อื่นเขาทำเขาก็ทำเป็นแค่ของชำร่วยนะทำเป็นแค่ของเล่นของชำร่วยนะของมอบให้กันอะไรแบบเนี้ยแต่ของไทยเนี่ยเป็นของที่มีพุทธคุณแล้วเขาก็เชื่อเรื่องพุทธคุณของวัตถุมงคลไทยผมยังสงสัยว่าทำไมภาครัฐเองหรือใครต่อใครเองไม่บางทีไม่ได้มองและสนับสนุนตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยน่าสนับสนุนมากๆเลยนะครับนะบางทีบางคนไม่สนับสนุนแถมยังโจมตีอีกหาว่างมงายบ้างอะไรบ้างจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับคุณรู้ไหมเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็จะเป็นนะเป็นนะเป็นวัตถุมงคลส่งออกนะนำรายได้เข้ามาประเทศได้ดีเลยนะครับท่านดูฮะชาวต่างประเทศเนี่ยเอาอย่างเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้อะเขาไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาโดดเด่นตอนนี้มีภาพยนตร์ละครแล้วก็ศิลปินนักร้องเขาดังไปทั่วโลกเลยแล้วภาครัฐเขาก็ทุ่มทุนด้วยนะทุ่มทุนให้กับศิลปินนักร้องอะไรพวกเนี้ยจนไปได้ทั่วโลกอะไปดังอะของเขามีเด่นอย่างนั้นของเราก็มีส่วนของเด่นนะฮะวัตถุมงคลของเราก็มีมากมายแต่ของเรายังไงฮะของเราไม่สนับสนุนน่ะอย่างพอจะส่งพระขนาดบูชาออกนอกประเทศหน่อยโอ้โหเรื่องมากเลยนะเรื่องมากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแทนที่จะส่งได้ดีนะครับ
นะเขาก็อยากจะเอาพระใหญ่ๆไปตั้งประเทศเขาฮะไปตั้งบูชาตามบ้านอะไรเงี้ยของเราฝ่าจะส่งออกไปได้นะมันกันกันนู่นนี่นู่นนั่นนะครับต้องส่งไปกรมศิลป์ต้องไปอะไรยังไงนะขั้นตอนเยอะเลยครับนะขั้นตอนเยอะมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราไม่ได้สนับสนุนนะทั้งที่เราเนี่ยนะส่งออกได้สบายเพราะเรามีโรงหล่อฮะนะของเรามีโรงหล่อของเรามีโรงปั๊มนะครับต่างประเทศเขาต้องการเราก็ส่งออกฮะเขาอยากได้นะอยากได้พระพุทธรูปนะครับอยากได้นะหลวงพ่อโสธรไปบูชาเราก็ส่งออกฮะแต่ไอ้นี่เขาหิ้วไปเองยังไม่ให้เขาไปเลยอ่ะนะหิ้วขึ้นเครื่องไปเขานะเขาหิ้วขึ้นเครื่องเองยังไม่ให้เขาไปเลยอ่ะเออมันก็แปลกประหลาดอ่ะนะนี่อย่างเงี้ยแล้วคุณส่งเสริมไหมล่ะคุณไม่ส่งเสริมอ่ะคือจะไปมองอ่ะคุณดูไม่ออกหรอว่าของเก่าของใหม่เป็นยังไงนะถ้าจะไปบอกว่าเอาของเก่าออกนอกประเทศอ่ะคุณก็ดูออกว่าของเก่าของใหม่เป็นยังไงอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปอะไรกันมากมายอ่ะไม่ต้องไปตีกรอบอะไรกันเยอะแยะนะครับว่าจะต้องไปตรวจสอบไปอะไรต่อมีอะไรมันทำกันจนนะจนกลายเป็นว่านะเดี๋ยวนี้ส่งไปได้แค่ผ้าเล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆองค์เล็กๆองค์ใหญ่ไปไม่ได้ละองค์ใหญ่เนี่ยนะครับท่านรู้ไหมนะราคาเนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยนะสมมติว่าเขาอยากได้จตุคามรามเทพองค์ขนาดเนี้ยนะฮะองค์ใหญ่ๆเนี่ยนะส่งไปเนี่ยนะเม็ดเงินก็เข้าไทยฮะเม็ดเงินเข้าไทยแต่ว่าพอตอนหลังนะไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ผมว่านะครับเนี่ยมุมมองที่คับแคบเนี่ยการสนับสนุนการส่งออกที่คับแคบเนี่ยมันเลยนั้นมันเลยปิดช่องทางการที่จะได้รายได้จากต่างประเทศนะน่าเสียดายจริงๆฮะคุณนาโนใช่ครับคนที่พูดกลัวราคาตกครับเห็นปลุกเสกเยอะก็มาว่ารบกวนหลวงพ่อนะเนี่ยไอการรบกวนหรือไม่รบกวนเนี่ยคุณดูนะครับนะคุณดูนะคือเกจิเนี่ยผมเนี่ยอยู่กับเกจิมายาวนานนะผมรู้ฮะแล้วผมอยู่กับคนสูงอายุมาผมรู้เวลาที่ไปหาท่านเนี่ยท่านนอนเหงาๆอยู่ในกุฏิเนี่ยนะฮะพอเวลาไปหาท่านคุยกับท่านท่านมีความสุขมากฮะท่านไปดูฮะท่านอยากจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ฟังท่านมีความสุขฮะแต่ไอบางคนเนี่ยที่มันไม่รู้เนี่ยมันก็บอกโอ๊ยไปรบกวนท่านไปรบกวนท่านมันรบกวนตรงไหนอ่ะมันไม่ได้รบกวนเลยนะท่านอยากจะเล่าท่านอยากจะคุยนะท่านอยากจะเสกวัตถุมงคลให้ท่านอยากจะทำให้ท่านอยากจะดูอ่ะนะดูที่เอาเงินไปถวายหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดน้ำตาไหลอ่ะที่เขาเอาเงินก้อนใหญ่ไปถวายหลวงพ่อพัดหลวงพ่อวัดน้ำตาไหลอ่ะท่านยังคิดว่าโอ้นะท่านคิดในใจว่าท่านเป็นพระบ้านนอกเป็นพระธรรมดาไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้นะฮะเอาเงินมากมายขนาดนี้นะหาได้ด้วยท่านเนี่ยแล้วก็ไปสร้างโรงพยาบาลไปทำอะไรท่านมีความสุขนะฮะท่านมีความสุขแล้วคนเนี่ยอายุมากๆพอมีความสุขเนี่ยอายุท่านจะยืนยาวนะครับไอ้ตรงเนี้ยคุณอย่าไปมองนะฮะว่านะทำให้ท่านนี่อีกอย่างนึงนะถ้าทำให้ท่านในลักษณะที่มีปัญหาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยไม่สมควรทำก็คือว่าท่านอายุมากแล้วเนี่ยการเดินทางไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะตรงเนี้ยสำคัญถ้าอายุมากแล้วเนี่ยอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยการเดินทางให้น้อยลงไอ้อย่างเนี้ยต้องดูแลกันนะสมัยเมื่อก่อนมันมีฮะผมอยู่เนี่ยมีเพราะว่าเขานิมนต์เกจิเนี่ยเขาไม่ได้นิมนต์กับตัวหลวงพ่อฮะเขานิมนต์เกจิผ่านทางคนขับรถสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขานิมนต์เกจิผ่านทางคนขับรถถ้าคนขับรถไม่รับคนขับรถไม่ไปเกจิก็ไปไม่ได้แล้วเกจิไม่ได้รับปากเองคนขับรถรับปากนะไปไหนก็ไปนะไปพาท่านขึ้นรถท่านก็ไปเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วการที่เป็นอย่างเนี้ยอายุมากๆอ่ะ100กว่า90กว่านะพาท่านขึ้นรถไปนะรถเนี่ยนะขับไปนานๆนานๆคนผู้เฒ่านะรถสมัยเมื่อก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะครับนะสมัยเมื่อก่อนรถตู้ก็ไม่ได้สบายแบบเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เค้าถวายรถน่ะราคาตั้งหลายล้านนะนั่งสบายฮะนะนั่งสบายบางทีเอนนอนได้อะไรได้มีปรับมีอะไรรถสมัยเนี้ยมันทันสมัยนะอย่างเนี้ยไปได้แต่สมัยเมื่อก่อนเนี้ยรถกระบะพาท่านไปอ่ะนั่งหน้ารถกระบะแล้วยืดแข้งยืดขาก็ไม่ได้มันก็หดนะแล้วพาท่านไปเสกแล้วเสกบางทีข้ามจังหวัดน่ะนะข้ามจังหวัดนะไปเสียชีวิตมั่งก็มีนะครับอย่างเนี้ยฮะไปแล้วมรณภาพก็มีนะกลับมาวัดอ่อนเพียแรงมรณภาพก็มีไอ้แบบเนี้ยไม่น่าไปรบกวนท่านถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะ
ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าตรวจสุขภาพแล้วโอเคสามารถจะเดินทางข้ามจังหวัดได้ไปไอ้อย่างนี้นะครับค่อยนิมนต์ท่านไปนะค่อยขอไปหรือวาระสำคัญอาจจะมีรถนำอาจจะมีรถพยาบาลดูแลหรืออะไรอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นการดีแต่ถ้าข้ามจังหวัดไกลๆหลายชั่วโมงเนี่ยถ้าอายุมากแล้วผมว่างดจะดีกว่านะงดจะดีกว่าแต่ถ้าท่านอยู่วัดท่านจะเสกสักกี่รุ่นอะไรยังไงเนี่ยคณะกรรมการดูแลได้แล้วก็ดูว่าท่านเนี่ยนะไหวไหมนะครับท่านพักผ่อนเป็นช่วงท่านอารมณ์ดีไหมนะครับต้องดูที่อารมณ์ท่านด้วยนะครับนะดูที่อารมณ์ท่านด้วยถ้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะผมว่าไอ้แบบนี้ไม่ใช่รบกวนท่านหรอกนะไม่ใช่รบกวนหรอกนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูฮะต้องดูเดี๋ยวบางทีเนี่ยคนมันจะโจมตีไหมมันก็เอาหลายเรื่องมายำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามาในวงการเนี่ยผมบอกให้นะครับผมจัดรายการแบบเนี้ยคนเข้ามาด่านะใน YouTube เนี่ยเยอะแต่ในนี้ไม่ค่อยมีเพราะในนี้ด่าปุ๊บเนี่ยผมบล็อกเลยนะเข้ามาด่าเนี่ยผมให้แอดมินบล็อกแล้วลบทิ้งนะคนที่เข้ามาแล้วมุมลบนะผมไม่เอาไว้นะครับจะเข้ามาเพิ่มจำนวนให้ผมก็ไม่เอานะบางคนเข้ามาเนี่ยช่วยแชร์เพิ่มจำนวนบางคนไม่ได้เพิ่มจำนวนมาถึงมันด่าเลยนะครับพุทธพาณิชย์เชียร์เป็นพุทธพาณิชย์อะไรแบบเนี้ยนะคือมันท่องเป็นสูตรเลยอ่ะเข้ามาถึงก็พุทธพาณิชย์เลยขายพระกินเลยนะครับคือนะไอ้วงการนี้เนี่ยนะครับเขามีกันมาตั้งนานแล้วผมก็เป็นนะเป็นคนหนึ่งที่นำมาพูดคุยเพื่อจะได้ให้ท่านเนี่ยนะมีหนทางชั่งน้ำหนักว่าเกจิองค์ไหนมีอยู่บ้างตอนนี้องค์ไหนกำลังมาองค์ไหนนะเสกวัตถุมงคลองค์ไหนมีวัตถุมงคลอะไรออกมามานั่งคุยกันตรงนี้ไม่ใช่ท่านมืด8ด้านท่านไม่รู้เลยนะเห็นใครโพสอะไรโอ้เขาเชียร์กันก็เอานะเห็นโพสเอาเชียร์ไอ้เกจิก็ไม่รู้จักไม่มีใครมาบอกเล่าเลยว่าเกจิองค์นี้สายไหนองค์นี้อยู่วัดไหนยังไม่รู้เลยนะเห็นเขาแรงๆก็แห่จองกับเขาด้วยนะพอเขาบอกว่าโอ้ยองค์นี้นะองค์นี้กระแสแรงเอ้ยเอาด้วยพอเอาไปเสร็จนะครับปรากฏว่ากองอยู่เต็มบ้านเลยนะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรจากใครที่จะมาชี้นำมาบอกกล่าวผมก็เลยนำช่องทางเนี้ยมาบอกกล่าวกับท่านผมก็เลยใช้เวลาตรงนี้มาเพื่อจะนำประวัติเกจิอาจารย์อะไรต่างๆมาคุยให้ท่านมีนะครับบางท่านรู้แล้วครับจริงๆเนี่ยเหมือนเอามะพร้าวมาขายสวนนะครับบางคนก็บอกพูดไปผมรู้หมดแล้วแหละเอามะพร้าวมาขายสวนนะถึงจะเอามะพร้าวมาขายสวนเนี่ยนะครับผมว่าชาวสวนก็น่าจะคุยกับผมบ้างฮะนะเพราะชาวสวนบางทีไม่ได้ออกไปไหนฮะนะปลูกมะพร้าวก็จริงฮะแต่ไม่ได้ออกไปไหนผมเนี่ยออกไปแล้วผมรู้นี่ว่ามะพร้าวเนี่ยนะการจัดส่งมันเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงจะต้องมีลูกผสมมีอะไรหรือเปล่านะมาช่วยกันเสริมช่วยกันบอกนะครับมะพร้าวของคุณอาจจะส่งออกไปยุโรปก็ได้อาจจะไปส่งออกที่นู่นที่นี่ก็ได้ผมก็มาบอกตลาดให้ไอ้แต่อย่างนี้มันดีไหมล่ะครับนะมันดีฮะนะมันดีเราก็มาบอกกล่าวกันแบบนี้มาทักทายกันอย่างนี้พูดคุยคือสังคมของวงการพระมันเป็นสังคมแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรฮะนะสังคมเขาเรียกว่าสังคมเป็นสังคมที่คนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วนั่งคุยกันแบบนี้มันไม่มีช่องแบบนี้มานั่งคุยกันเนี่ยมีเนี่ยเพิ่งมีที่มีสังคมแบบนี้มานั่งคุยกันปกติเนี่ยคนเล่นพระเขาจะนั่งคุยกันที่นะที่ร้านกาแฟนั่งแล้วก็ส่องแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับน่ารู้ประวัติองค์นี้ก็มานั่งคุยกันเอ้ยองค์นี้รู้จักยังนะเนี่ยองค์นี้ตอนนี้กำลังดังนะเราก็มานั่งคุยกันแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีสื่อแบบเนี้ยเราก็ใช้สื่อแบบเนี้ยมานั่งคุยกันนะอันนี้เป็นช่องทางของเราครับนะถ้าท่านอยากจะนั่งคุยเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับมาคุยกันแบบนี้ผมก็จะทักทายไปด้วยนะอัตนันหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เก็บได้ไหมครับอนาคตจะแรงไหมครับนะหลวงพ่อทองนะตอนนี้กำลังมากระแสท่านกำลังมาถามว่าเก็บได้ไหมผมว่าก็น่าจะเลือกเก็บแต่จริงๆนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองเยอะนะเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะแต่ท่านเก็บเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านเก็บเดี๋ยวนี้นะท่านก็จะเล่นอยู่ในยุคนี้นะครับนะผมบอกอย่างนี้นะครับหลวงพ่อทองเนี่ยเพราะหลวงพ่อทองท่านไม่ได้อยู่วัดเดียวอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้อย่างหลวงพ่อทองเนี่ยท่านไม่ได้อยู่วัดเดียวเข้าใจไหมฮะนะท่านอยู่เนี่ยท่านเคยอยู่ที่ชัยภูมิมาก่อนการที่มาอยู่ที่วัดบ้านไร่นะตอนเนี้ยเราก็มาเล่นของวัดบ้านไร่นะครับเล่นของวัดบ้านไร่ตรงเนี้ยเราก็จะเล่นได้แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยในอนาคตถ้าเราเขาจะเล่นเขาก็จะย้อนไปเล่นนะไปเล่นรุ่นแรกๆของที่วัดเดิมนะก็เหมือนกันฮะนะเหมือนกันกับตอนนี้ท่านเห็นหลวงพ่อชำนาญไหม
เมื่อก่อนเนี่ยของวัดบางกุดีทองเนี่ยใครก็เล่นของวัดบางกุดีทองเล่นของวัดบางกุดีทองแต่พอท่านไปอยู่วัดชินวรารามคนก็ไปเล่นของวัดชินฮะนะเล่นของวัดชินแต่ถ้าไปเทียบกันเกจิเก่าๆเนี่ยที่ท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยท่านก็อยู่หลายวัดนะฮะอยู่หลายวัดแต่นะครับคนก็กลับไปเล่นวัดเก่านะครับวัดเก่าที่ท่านเคยอยู่ก่อนนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคแบบเนี้ยอย่างหลวงพ่อทองเนี่ยถ้าอยู่วัดบ้านไร่เขาก็นะตอนนี้เขาก็เล่นกันของวัดบ้านไร่อย่างของเก่าก็อาจจะเล่นอยู่อีกพวกนึงที่เล่นของที่นะที่อยู่วัดเก่านะก็ยังมีนะยังมีแต่เชื่อว่านะครับของวัดบ้านไร่เนี่ยเข้าไวออกไวผมว่าน่าจะเล่นได้นะครับน่าจะเล่นได้นะพระเก่านะพระเก่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆเขาก็ยังไม่ปล่อยนะนะเขาก็ยังไม่ปล่อยกันเท่าไหร่นะถึงราคานะเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้เขาก็ยังกอดแน่นกันอยู่นะยังกอดแน่นกันอยู่แล้วมีบางคนยังบอกฮะนะพระเก่ายังมีราคาอยู่ฮะนะยังมีราคาอยู่เพราะเขาก็ยังกอดแน่นอยู่นะครับเพราะว่าคุณอย่าคิดนะฮะนะคุณอย่าคิดว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะฮะพระเก่าจะขายไม่ได้พระเก่ามันไม่ได้อิงกับเศรษฐกิจของเราพอสมควรนะฮะนะท่านดูนะฮะของเราเนี่ยนะพูดแบบกระซิบนะพูดแบบกระซิบอย่าพูดดังนะฮะนะพระเก่าส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เข้าไปอยู่พระเก่าเนี่ยนะเงินสีเทาเนี่ยไม่น้อยเลยฮะนะเงินสีเทาเนี่ยไม่น้อยผมพูดค่อยๆนะผมไม่พูดดังนะฮะนะเงินสีเทาไม่น้อยเลยนะถ้ายุคไหนเนี่ยนะเรื่องอะไรตัวมีอะไรที่มันมีช่องโหว่เนี่ยฮะยุคนั้นพระเก่าจะขายดีมากนะผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจอย่างเนี้ยพระเก่าขายดีฮะนะขายดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีช่องมันมีโหว่มีอะไรที่แล้วเงินเนี่ยนะเงินเนี่ยมันมหาศาลที่มันอยู่นะมันอยู่นะท่านก็เห็นนะนะอยู่ในอากาศตอนเนี้ยที่เขามีกันอะไรกันเนี่ยนะฮะนะมันเม็ดเงินมันมหาศาลและเม็ดเงินพวกเนี้ยมันได้มาเนี่ยบางทีได้มาแบบง่ายๆมันก็ใช้แบบง่ายๆนะผมเชื่อว่าพระเก่ายังไงก็ยังนะยังมีราคาอยู่ฮะนะแล้วหลายคนก็ยังซื้อพระเก่าอยู่นะพระเก่าเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ในวงวานว่านเครือของนักธุรกิจนะใครที่ชอบพระเก่าบ้างคุณรู้ไหมนะพระแพงๆเนี่ยนะไล่ตามอาชีพได้เลยนะฮะไล่ตามอาชีพได้เลยคนที่ชอบพระเก่านะฮะนะชอบพระเก่าก็มีนักการเมืองฮะนักการเมืองเนี่ยชอบมากพระเก่านะครับสมัยยุคสมัยหนึ่งท่านเคยจำคุณมนตรีพงพานิชได้ไหมนะคุณมนตรีเนี่ยซื้อพระสององค์นะฮะสององค์หลายล้านนะพระสมเด็จเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า50ล้านนะตอนนั้นนะครับนั้นเนี่ยพระสององค์นะคนที่ซื้อพระเก่าเนี่ยนะครับนะนักการเมืองนะนักธุรกิจนักธุรกิจซื้อทำไมฮะซื้อพระเก่าทำไมซื้อเพื่อจะไปให้นักการเมืองให้ข้าราชการนะให้เป็นอะไรให้เป็นศีลนะศีลน้ำใจน้ำใจเรื่องอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะก็คงไม่ต้องมาพูดกันนะครับนะก็คือว่าคือของพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวเงินนะแล้วมันก็ตีราคาไม่ได้แต่มันจะตีราคาได้ตอนไหนฮะตอนที่ออกจากตำแหน่งแล้วมันจะตีราคาได้ทันทีนะมันเหมือนเอาเงินไปฝากเอาพระไปฝากไว้ก่อนนะนักการเมืองอยู่กี่ปีล่ะครับนะนักการเมืองอยู่กี่ปีอยู่ในตำแหน่งกี่ปีอย่างดี4ปีนะครับถ้าจะอยู่มากกว่านั้นฮะอยู่มากกว่านั้นก็8ปีนะ8ปียังมีเวลานะครับที่จะเอาพระเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินนะแล้วก็ยังมีเวลาอยู่นะครับนะยังมีเวลาอยู่นั้นก็เชื่อว่านะพระยังไงซะมันก็ยังมีราคาเพราะพระเนี่ยอยู่ในกลุ่มท่านจะเห็นนะครับนะพระเก่าๆอยู่ในกลุ่มคนนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นนะนักการเมืองนะนักธุรกิจไอ้ชาวบ้านตาดำๆไม่ค่อยมีหรอกคุณจะมีคุณจะเห็นไหมคนขายนะชาวบ้านธรรมดาไปซื้อพระสมเด็จราคาเท่านู้นเท่านี้ซื้ออะไรไม่ค่อยมีหรอกมีส่วนใหญ่ก็มีคนที่เขาเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรที่เขาเล่นกันอย่างนั้นนะก็จะมีอย่างนั้นแล้วเชื่อว่าหน้าพระเก่าเนี่ยมันไม่ได้ราคาตกในลักษณะเศรษฐกิจนะยิ่งถ้ายุคไหนเนี่ยมีการคอร์รัปชันกันมากเนี่ยพระเก่ายิ่งขายดีฮะขายได้ฮะนะยุคไหนที่มีคอร์รัปชันหรือมีเรื่องนะมีสีเทาเยอะๆมีอะไรเยอะๆเนี่ยพระเก่าขายได้อยู่แล้วฮะนะมันไม่เหมือนพระใหม่พระใหม่เนี่ยมันอิงกับสถานการณ์เศรษฐกิจฮะอิงกับสถานการณ์เศรษฐกิจเพราะพระใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคนนะคนล่างๆลงมานะเป็นคนที่จะใช้พุทธคุณจริงๆถ้าเศรษฐกิจดี
นะเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาค้าขายได้ดีเนี่ยเขาก็เช่าแต่เขาเช่าที่เป็นเนื้อหลักๆราคาหลักๆสมมุติว่าเขาเศรษฐกิจดีเขาก็เช่าเนื้อเงินเช่าเนื้อนวะนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาเช่าเหมือนกันเขาชอบพระแต่เขาเช่าเนื้อทองแดง200อะไรแบบเนี้ยนะครับจะเช่าเนื้อเงินก็เบียดขึ้นมาหน่อยนะครับมีความรู้สึกว่าเออวันนี้ขายได้แล้วอยากจะเช่าเนื้อเงินก็มีขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าเขายังเช่าอยู่ไหมเช่าอยู่แต่เขาอาจจะนะอาจจะเช่าจำนวนนะจำนวนที่เยอะขึ้นแต่ว่าราคาเบาลงอย่างเอาเนื้อทองแดงทั้งสององค์แทนที่จะเอาเนื้อเงินแทนที่จะเอาเนื้อทองคำนะมันก็ลดลงมานะอย่างนี้นั้นถ้าถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ยังเช่าพระอยู่ฮะเช่าพระอยู่แน่นอนแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันจะน้อยลงเท่านั้นเองนะครับอาจารย์พ่อนะพ่อเสียเจ้าสวัสดีครับติดตามอาจารย์ตลอดครับอาจารย์ออกมาวิเคราะห์อะไรไปตรงมากๆครับนะขอบคุณนะขอบคุณที่ท่านชื่นชอบจริงๆเนี่ยการวิเคราะห์นะวงการพระเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่คุกคีอยู่เนี่ยมันพูดยากนะมันพูดยากโดยเฉพาะพระใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้คุกคีมาก่อนเนี่ยนะใครมานั่งคุยอย่างผมเนี่ยคุยยากนี่ผมบอกตรงๆนะฮะคุยยากมากเพราะว่าคุณไม่ได้สัมผัสมาก่อนไอ้ผมเนี่ยที่คุยได้เพราะผมอยู่กับสื่อมาผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันนะเราเขียนเรื่องพระมาเนี่ย16ปีอะนะผมรู้จักหมดนะฮะนะรู้จักพระหมดที่รุ่นเก่าๆนะครับถ้าไม่ย้อนไปถึง4กว่าเนี่ยนะฮะนะถ้าไปไม่ไปถึง4กว่าเนี่ยนะครับถ้า4กว่าเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยนะครับไอ้นั่นเนี่ยต้องดูจากประวัติแล้วแต่ถ้าย้อนขึ้นมายุคทันเนี่ยผมก็ทันหลายรูปแหละนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนนะอยู่ในหนังสือพิมพ์สมัยเมื่อก่อนผมก็เขียนถึงหลวงปู่หมุนนะเขียนหลวงปู่หมุนเขียนนะยุคโอ้โหเกจิสมัยนะเมื่อก่อนเยอะมากนะฮะเขียนได้ทุกวันนะเขียนได้ทุกวันและนำเสนอได้ทุกวันเมื่อก่อนผมก็อ้างอิงหนังสือนโมนิยสารนโมเนี่ยนะครับเขาก็ลงประวัติเกจิเนี่ยตลอดแล้วนิยสารพระเนี่ยเยอะมากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มแผงอ่ะนะผมก็เอานิยสารพระต่างๆมาดูเกจิเขาก็มีทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นท่านไปดูฮะนะไม่ว่าจะเป็นนโมเป็นพุทโธนะสมัยเมื่อก่อนพุทโธนะครับนะพุทโธของคุณแพรสีทองจริงๆเนี่ยคนที่เขียนหนังสือเนี่ยนะฮะแทบจะรู้จักนะแทบรู้จักกันหมดเลยนะพระเกจิเนี่ยตอนนี้พระเกจิก็ยังมีอยู่นะฮะพระเกจินี่ก็ลงเรื่องของเกจินะดังๆอะไรก็ตลอดนะฮะนะอย่างเนี้ยก็เป็นเกจิใหม่ๆที่นะเขาเรียกว่าเกจิบางทีก็ไม่ใหม่นะเป็นช้างเผือกในป่าใหญ่อะคือไม่คนในพื้นที่รู้จักแต่คนทั่วไปไม่รู้จักแต่นิยสารเนี่ยจะไปจับขึ้นมาแล้วก็มาเขียนมาบอกกล่าวเป็นเกจิที่เก่งๆนะครับอย่างลานโพเห็นไหมฮะหน้าลานโพเนี่ยเขาก็มีเกจิมานำเสนอเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับนะหลายเล่มนะหนังสือดังๆเนี่ยนะหลายเล่มนะท่านไปดูเหอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ล้มหายตายจากไปเยอะแล้วนะครับนะผมอยู่กับวงการสื่อมาผมถึงมาคุยกับท่านได้แล้วผมอยากจะมาวิเคราะห์มาพูดคุยท่านจะได้ติดตามกระแสได้ผมอยากเป็นบอกนะฮะผมอยากจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะนะหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดได้อ่ะเพราะผมเคยทำหนังสือเอกคัมภีร์มาก่อนนิยสารไอ้นั่นอ่ะเป็นหนังสืออ่านนะฮะอ่านแล้วดูรูปแต่ผมเมื่อมาทำอย่างเนี้ยผมอยากเป็นหนังสือที่พูดได้ก็คือนะท่านมาดูผมท่านก็ได้ข้อมูลไปด้วยนะได้ข้อมูลไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับบางเรื่องผมไม่รู้เอาจริงนะครับนะหลายคนไม่มีใครรู้ไปหมดหรอกนะบางเรื่องผมก็ไม่รู้ท่านมาเติมเต็มให้ผมก็มาเล่าต่อนะครับก็เหมือนกับการมาเติมเต็มแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ท่านก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับนะสำหรับคนแต่จริงๆเนี่ยทุกคนมีความรู้หมดแหละนะคนละเล็กคนละน้อยนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะขาดไปเราก็มาเติมเต็มกันตรงนี้นะครับก็เหมือนกับการมาพูดคุย